บางแรกเปิดโค้งโค้งมาเสาแรกโค้งไปหาทางเข้าสองครับตูโฟและซานิโอโรมูโรยังไม่ได้ครับตูโฟอีกทีนึงได้แล้วครับโอ้โหแล้วต้องดูว่าดาบแรกของทางทีมคนเนี่ยทำได้เป็นอย่างไรครับทีแรกสุดท้ายต้องดาบที่สามแฟนได้เฮครับโอ้โหสามดาบแล้วมาจบด้วยความยอดเยี่ยมและเด็ดขาดของโรมูโรนะครับไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยครับทัตยานของสาโรครับจังหวะนี้นะครับที่เป็นกดไปข้อเลยครับทำประตูที่สิบของตัวเองในฤดูกาลนี้ครับย้อนมาโรมูโร่ลูกนี้เข้าซ้าย1ประตูต่อ1ครับโรมูโร่ยิงตีเสมอให้กับเจ้าบ้านสุพรรณบุรีในนาทีที่50ดูจังหวะฝ่ายบอลตกหมุนพื้น1จังหวะแล้วยิงด้วยซ้ายผ่านตัวของสุรักษ์เข้าไปเป็นประตูที่เสมอของสุพรรณบุรีครับ4ครับ1ประตูต่อ1Oh.
ยาวขึ้นมาครับเอาละครับแหวกเข้ามาสวยมากแล้วลงซัดเลยครับปัดมาจับกันหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้ดูครับบอลจะได้ได้ง่ายๆเลยครับวันนี้โอ้จังหวะยิงชนะนันยิงก่อนจะได้ครับปัดบอลออกมาครับแล้วมาเข้าทางของโรมูโร่ครับที่ซ้ำเข้าไปหนึ่งๆเลยครับไม่มีใครครับโอ้แล้วเป็นประตูที่6ของโรมูโร่นะครับในฤดูกาลนี้กับสุพรรณบุรีครับสนามมีอะไรโอ้โหระหว่างอีเพลย์2-1ครับสุพรรณนำพอรีเพลย์นานแล้วไม่ได้เห็นประตูทุกทีครับโอ้เราไม่ได้เห็นเลยครับแต่2-1ไปแล้วสุพรรณนะครับโอ้น่ามาจริงๆชอบกว่าครับโอ้ยมาได้ตอนได้ก็ได้90กว่าแล้วครับกลับได้ครับสุพรรณบุรีจ่ายมาสวยเลยครับโรมูโร่อย่างชนะนันครับที่ยิงประตูออกนำให้กับทีมจังหวะที่ครับเลยนะโดนหนึ่งนิดหนึ่งครับลูกโรเปิดสวยดีชนะนันครับนะครับล็อกแล้วก็ทางซ้ายมีรอยหนึ่งชนะลูกเดียวยิงกันไปเสมอครับโอ้โหลูกโรไปลูกโรไปแล้วเปิดเรียกเข้ามาเลยนะเดี๋ยวกลับมาได้ทันกระชากแล้วเปิดเรียกมาโรมูโร่ตวัดตามน้ำธนีประสิทธิ์ปั่นออกไปครับเป็นลูกเตะภูมิของสุดโลกไม่รับหน้าด้วยโลกเปิดไหล